เกิดเรื่องกรณีของจะใช้คำว่าอะไรกรณีครูทำโทษด้วยการลุกนั่งแล้วเด็กมีปัญหาผมใช้คำว่ากล้ามเนื้อสลายใช่ค่ะความจริงเป็นข่าวพอสมควรทำไมมันถึงเกิดขึ้นอีกที่สงขลาผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ภาพนักเรียนอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.4แล้วระบุว่าเหตุการณ์วันนี้ทำแม่เลี้ยงเดี่ยวเครียดแล้วลูกก็เครียดครูเนี่ยจะเครียดด้วยไหมเรื่องมีอยู่ว่าลูกทำสมุดรายวิชานึงหายไม่ได้ส่งการบ้านคุณครูสั่งลงโทษให้ลุกนั่ง150ครั้งลูกรู้ว่าตัวเองผิดก็ทำตามคำสั่งคุณครูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกโทรหาแม่ตอนเที่ยงบอกปวดกล้ามเนื้อขามากตอนแรกคิดว่าแค่อักเสบพามาหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเจอกล้ามเนื้อสลายอักเสบรุนแรงท่านผู้ชมนี่เรารู้กันอยู่เลยสก็อตจำลูกนั่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้กล้ามเนื้อสลายอักเสบรุนแรงแล้วค่าผลเลือดผิดปกติสูงมากคุณหมอบอกต้องรักษาเร่งด่วนหมอบอกคุณแม่ว่าความรุนแรงอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจากการลุกนั่งทำให้เลือดอาจไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันหรืออาจจะเกิดไตวายเฉียบพลันจากอาการเหนื่อยและเสียเหงื่อค่ะสภาพล่าสุดที่คุณแม่โพสต์ระบุว่านอนพักที่เตียงอย่างเดียวหมอห้ามลุกเดินให้นอนพักยาวจนกว่าผลเลือดจะดีขึ้นนี่ฮะท่านผู้ชมเหตุการณ์แบบการทำโทษนักเรียนที่ปกครองมานอนเครียดอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้ทราบล่าสุดว่านอนรักษาตัวไป7วันและดูเหมือนว่าทางครอบครัวระบุว่าโรงเรียนไม่ได้มีการมาเยี่ยมหรือแสดงความรับผิดชอบปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็เดินทางไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการวิรัตเพื่อสอบถามกรณีครูทำโทษด้วยการสักนักเรียนอายุ16ปีชั้นม.4ลุกนั่ง150ครั้งถึงขั้นกล้ามเนื้อสลายและยังไม่ให้แม่เด็กแจ้งความเอาผิดครูเนี่ยจริงหรือเปล่าพอ.บอกว่าเป็นเรื่องจริงค่ะท่านบอกท่านทราบตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องยังบอกครูที่เป็นคนสั่งลงโทษให้เยี่ยมไปให้รีบไปเยี่ยมเด็กที่โรงพยาบาลทันทีและติดตามอาการเด็กด้วยเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากเด็กไม่ได้ส่งการบ้านครูก็เลยสั่งทำโทษให้ลูกนั่ง150ครั้งทางครูก็ยอมรับค่ะว่าสั่งทำโทษมากเกินไปหลังจากสั่งทำโทษไปวันรุ่งขึ้นเด็กยังมาเรียนตามปกตินะคะแต่วันต่อมาเริ่มมีอาการอักเสบที่ขาผู้ปกครองก็เลยพาไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยอย่างที่บอกไปผอ.บอกว่าหลังจากนั้นผอ.ก็เลยพาครูที่สั่งลงโทษไปเยี่ยมน้องและครูยกมือไหว้ขอโทษผู้ปกครอง2ครั้งบอกเหตุผลว่าเพียงแค่ต้องการจะเคี่ยวเข็นเรื่องการเรียนเบื้องต้นก็เยียวยาไป 10,000 บาทแต่ผู้ปกครองไม่รับขอให้ลูกหายดีก่อนถึงมาคุยกันแล้วก็บอกว่าถ้าโรงเรียนจะลงโทษเด็กขอให้ทำตามความเหมาะสมเท่านั้นเองคุณผู้อำนวยการโรงเรียนระบุนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นต้องถอดบทเรียนกับครูที่คิดจะทำโทษเด็กต้องไปตามระเบียบที่วางเอาไว้คือสั่งทำโทษแบบนี้เราเห็นข่าวมาหลายครั้งใช่ค่ะมันจะไปที่ไหนกล้ามเนื้อสลายไตไตวายนะฮะท่านผู้ชมฮะตั้งแต่วันแรกอ่ะคุณครูบอกผมว่าผมทำโทษนักเรียนเนาะดูแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะไม่ถูกแล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะเสร็จแล้วเราก็คุยกันว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยมเด็กเลยก็คุณครูไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับท่านรองคือผู้ปกครองท่านก็เข้าใจนะบอกว่าแล้วก็ฝากโรงเรียนมานะฝากโรงเรียนมาว่าในคราวต่อไปเนี่ยให้โรงเรียนวางมาตรการแล้วก็ในกรณีของการทำโทษนักเรียนให้คำนึงถึงความเหมาะสมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่คุณครูโรงเรียนนะครับเราก็จะต้องมาถอดบทเรียนกันว่าในการทำโทษนักเรียนเนี่ยมันต้องเป็นไปตามระเบียบเมื่อมันเกิดแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราไม่ผิดเนาะนะครับโรงเรียนก็เร่งดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เราทำได้กรณีไม่แจ้งความจริงหรือไม่อันนี้ยังไม่ยืนยันนะแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดกรณีสั่งลงโทษเดี๋ยวต้องหาตัวครูคือต้องตามข่าวนะครูเนี่ยต้อง